ยินดีต้อนรับสู่ DIY Inspiration ค่ะวันนี้เราจะมาสอนทักโครเชต์แบบพื้นฐานง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่มีใจรักในงานเย็บปักถักร้อยอยากจะลองถักโครเชต์เป็นงานอดิเรกมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสักทีนะคะวันนี้ก็อาจจะมาเริ่มต้นด้วยการทำตามขั้นตอนของเราในคลิปนี้ได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เราจะต้องมีในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือไหมพรมเบอร์3ค่ะเข็มฟักเราเลือกใช้เข็มฟักเบอร์3ค่ะและที่สำคัญนะคะก็คืออารมณ์ดีและความใจเย็นค่ะเพราะว่าการถักโครเชต์เราจะต้องค่อยๆถักช้าๆเพลินๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนที่เราสอนคุณผู้ชมทำโซ่ห่วงแรกนะคะขั้นตอนนี้นะคะสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยถนัดนะคะเดี๋ยวก็แนะนำให้ลองสังเกตขั้นตอนของเราดูดีๆแล้วทำตามนะคะก็จะพบว่ามันไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการพันไหมรอบนิ้วชี้และนิ้วนางหนึ่งรอบนะคะจับไว้ให้เป็นห่วงหลังจากนั้นวางไหมไปด้านหลังระหว่างนิ้วชี้และนิ้วนางแล้วก็ใช้เข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงให้เป็นห่วงเดี๋ยวลองดูนะคะพันไหมรอบนิ้วชี้และนิ้วนางหนึ่งรอบจับเอาไว้ให้เป็นห่วงวางไหมไปด้านหลังระหว่างนิ้วชี้และนิ้วนางเอาเข็มแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงให้พอดีกับเข็มแบบนี้นะคะลองทำอีกรอบนึงค่ะพันไหมรอบนิ้วชี้และนิ้วนาง1รอบจับให้เป็นห่วงวางไหมไปด้านหลังแทงเข็มไประหว่างนิ้วชี้และนิ้วนางเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงห่วงให้พอดีกับเข็มแบบนี้นะคะส่วนปลายไหมสั้นๆเราก็ทิ้งมันไว้ก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทิ้งทีหลังเวลาที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนเพื่อนๆจับไหมเราจะเริ่มจากการโยงไหมผ่านระหว่างนิ้วก้อยและนิ้วนางนะคะมายังที่นิ้วชี้แล้วก็พันที่ปลายนิ้วชี้2รอบหลังจากนั้นก็หงายมือขึ้นนะคะลองดูทีนะคะโยงไหมผ่านระหว่างนิ้วก้อยและนิ้วนางมายังนิ้วชี้และพัน2รอบที่ปลายนิ้วชี้การจับไหมเวลาที่เราถักงานโครเชต์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เสมอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักโซ่ฐานนะคะโดยเริ่มด้วยการพันหัวเข็ม1รอบดึงลอดห่วงแบบนี้นะคะพันหัวเข็มดึงลอดห่วงเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มดึงลอดห่วงพันหัวเข็มดึงลอดห่วงเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาความยาวตามต้องการได้เลยนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเอาเป็นว่าประมาณ20โซ่ขึ้นไปนะคะขณะที่เราถักนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราจับไหมถูกวิธีไหมจะถูกส่งผ่านมายังนิ้วมือเรื่อยๆไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ดูเหมือนว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนถัดไปโดยการถักแถวที่2นะคะแถวที่2เนี่ยเดี๋ยวให้เรานับโซ่ที่อยู่ถัดจากหัวเข็มนะคะก็คือด้วยห่วงที่คล้องอยู่กับหัวเข็มนี้เราจะไม่นับนะคะเราจะเริ่มนับห่วงถัดไปนะคะก็คืออันนี้ห่วงที่อยู่ติดกับหัวเข็มห่วงที่1และห่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราจะแทงเข็มลงในห่วงที่2ค่อยๆแทงลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะได้2ห่วงอยู่บนปลายเข็มของเรานะคะ
แล้วก็พันไหม1รอบดึงผ่าน2ห่วงแบบนี้นะคะค่อยๆทำอีกรอบค่ะแทงเข็มลงไปในห่วงถัดไปเกี่ยวไหมพัน1รอบดึงผ่าน2ห่วงแทงเข็มลงไปในห่วงถัดไปนะคะเกี่ยวไหมพัน1รอบดึงผ่าน2ห่วงค่อยๆทำเหมือนเดิมค่ะแทงดึงพันดึงผ่าน2ห่วงเราจะค่อยๆถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะถักไปสังเกตงานไปถักด้วยน้ำหนักมือที่สม่ำเสมอกันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราออกมาสวยงามนะคะพอถักจบแถวที่2แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราก็จะเริ่มถักแถวที่3ค่ะแถวที่3นี้ให้เราถักห่วงโซ่ขึ้นมา2ห่วงนะคะเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาเพื่อที่จะได้ถักไปทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วเราก็จะพันไหม1รอบเสร็จแล้วก็แทงลงไปในห่วงถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะได้3ห่วงอยู่บนเข็มพันไหมอีกรอบนะคะแล้วก็ดึงผ่าน3ห่วงค่ะอีกครั้งนะคะพันไหม1รอบแทงเข็มลงไปเกี่ยวขึ้นมาได้3ห่วงพันไหมอีกรอบดึงผ่าน3ห่วงพันไหมแทงดึงขึ้นมาได้3ห่วงพันไหมดึงผ่าน3ห่วงเราจะเห็นลวดลายที่แตกต่างกันในแต่ละแถวนะคะเพราะว่าวิธีการถักเราใช้แทคติกที่แตกต่างกันเราก็จะค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะ
พอเราถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักแถวถัดไปกันค่ะสำหรับแถวถัดไปนี่นะคะเดี๋ยวเราจะถักโซ่ขึ้นมาอีก3ห่วงนะคะเราจะค่อยๆถักโซ่ขึ้นมานะคะทั้งหมด3ห่วงค่ะห่วงที่1ห่วงที่2และห่วงที่3แล้วก็กลับด้านเพื่อที่จะถักไปทางด้านซ้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะพันไหม1รอบแทงลงไปในห่วงถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะได้3ห่วงอยู่บนปลายเข็มนะคะก็พันไหมรวบผ่าน2ห่วงพันไหมอีกรอบรวบผ่าน2ห่วงเหมือนเดิมค่ะพันไหม1รอบแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงอยู่บนปลายเข็มพันไหม1รอบดึงผ่าน2ห่วงพันไหมอีก1รอบดึงผ่าน2ห่วงค่ะค่อยๆทำเหมือนเดิมนะคะเทคนิคในการถักโครเชต์ขั้นต้นแบบนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่นักถักโครเชต์ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะซึ่งเทคนิคง่ายๆแบบนี้เราสามารถใช้กับงานถักผ้าพันคอแบบง่ายๆก็ได้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็ถักชิ้นงานของเราใกล้จะเสร็จแล้วแล้วค่ะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดไหมพรมนะคะก็ง่ายๆค่ะใช้กรรไกรตัดออกมาได้เลยค่ะก็ตัดไหมพรมออกสักประมาณนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เข็มค่อยๆดึงไหมออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานฝึกหัดของเราถ้าเราสังเกตงานเนี่ยวันนี้เราจะพบว่าเราได้ฝึกถักห่วงโซ่พื้นฐานเราได้ฝึกหัดงานโครเชต์ลาย X ควักธรรมดาหรือว่า single crochet นะคะแล้วก็เราก็ได้ฝึกถักลาย T หรือว่า half double crochet นะคะซึ่งพอได้ลองทำดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการถักโครเชต์ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมชอบรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปอื่นๆได้ทาง YouTube และสามารถ Subscribe ได้ฟรีนะคะหรือว่าจะแชร์วิดีโอแบ่งปันวิธีทำให้เพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วพบกับ DIY Inspiration ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ